คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองล่ะครับวันนี้ครับเราได้แขกรับเชิญนะครับคือคุณคริสสุภวัฒนกุลนะครับจากกลุ่มชีวิตครับเป็นกลุ่มแพลตฟอร์มอันใหม่เลยนะครับที่จะเชื่อมโยงนะครับคนทำงานกับคนทำงานเข้าด้วยกันแล้วก็มีกลุ่มทั้งกลุ่มทรัพยากรคนแล้วก็กลุ่มเงินทุนเข้ามามีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณคริสแล้วก็มารู้จักกันว่ากลุ่มชีวิตเป็นยังไงครับสวัสดีครับคุณคริสครับสวัสดีครับคุณคริสช่วยแนะนำตัวให้กับท่านผู้ฟังได้รู้จักคร่าวๆนะครับคุณคริสเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ครับได้ครับผมชื่อคริสสุวรรณกุลนะครับก็เป็น founder co-founder alongside two other partners นะครับที่ชีวิต social enterprise ครับเราเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยที่ช่วยองค์กรเพื่อสังคมมูลนิธิโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆที่ทำเพื่อสังคมเนี่ยช่วยระดมทุนเรื่องของเงินครับ capital raise กับ corporate แล้วก็ corporate แล้วก็ raise เงินกับ angel investor ครับแล้วเราก็ช่วยเขา raise เงินเนี่ยเป็นบทบาท both equity แล้วก็ grant ด้วยเหมือนกันครับ so ผมเนี่ยทำบทบาทเป็นconsultant แล้วก็เป็นคนที่ช่วย advice ในการ structure conversation พวกนี้ครับอีกแง่มุมหนึ่งที่เราช่วยก็คือเรื่องของการช่วยหาคนนะครับก็คือ connect human resource ที่เป็น working professional ปัจจุบันไปช่วย lend expertise ให้ทรัพยากรทางด้านความรู้ให้ domain knowledge ต่างๆแล้วก็ industry experience ของเขาเนี่ยไปให้กับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือด้านนี้ครับso การที่ผมเนี่ยเข้ามาทำชีวิตแล้วกันนะกับ founder จริงๆแล้วเนี่ยเราทำชีวิตเป็น part time basisเป็น side activity ที่เราทำเนี่ย on the side หลังจากที่เราเลิกงาน full time ของผมปัจจุบันเนี่ยผมอยู่ที่ SCB 10X นะครับเป็นทีม Venture Capital ก็ช่วยระดมเรียกว่าลงทุน on behalf of Siam Commercial Bank ครับเราเป็นกองทุนที่ใหญ่ประมาณ222ล้านเหรียญหรือ approximately ประมาณ 6,000 ล้านบาทครับแล้ว so far เนี่ยก็ได้ลงทุนไปประมาณ40บริษัทด้วยกันแล้วใน40เนี่ยมี6บริษัทที่เป็น unicorn แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นงานประจำของผมที่ผมทำประมาณ8โมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะสล็อตเวลาทำงานของชีวิตต่อครับครับผมครับเห็นคุณคริสเนี่ยทำงานเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับทุนเกี่ยวกับกลุ่มทุนอยู่แล้วเนาะแล้วก็กลุ่มชีวิตเนี่ยพอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมองเห็นปัญหาอะไรหรือมองเห็นเพนพอยต์อะไรล่ะครับถึงว่าเอาถึงจัดตั้งกลุ่มชีวิตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างครับinspiration ของชีวิตเนี่ยคือเริ่มต้นตอนที่ผมทำงานแรกที่อยู่ที่ Accenture ครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน consulting ตอนนั้นเนี่ยผมก็ดูเรื่อง digital transformation ให้กับภาครัฐอยู่แล้วก็เป็นทีมที่ช่วยเขียนนโยบายต่างๆแผนยุทธศาสตร์ต่างๆแผนแม่บทให้กับรัฐบาลซึ่ง area ที่ผมดูนะตอนนั้นเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการเปลี่ยนสวัสดิการ distribution ของ social welfare ทั้งหมดนะครับให้กับผู้ได้โอกาสต่างๆ whether คุณเป็นคนชราหรือว่าคุณมีปัญหาเรื่องทางกายภาพหรือว่ามีปัญหาเรื่องทางด้านจิตมันจะมีสวัสดิการที่ต้องให้รายเดือนแล้วเราก็ไปช่วยเขา look at best practices หรือว่า case study ต่างๆที่ต่างประเทศที่เขาทำได้ดีนะครับเราตอนนั้นเนี่ยก็มีดู case study ตั้งแต่ของเม็กซิโกไปจนถึงบราซิลไปจนถึงของยุโรปเราเห็นว่าการที่เขา structure โปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันช่วยให้เขาสามารถที่จะ elevate poverty ได้ค่อนข้างดีช่วยให้ประชากรทั่วไปของเขาเนี่ยคือสามารถเติบโตได้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นจาก underdeveloped country เนี่ยเป็น developing จนถึง emerging country เลยด้วยซ้ำมันแค่เริ่มจากการ implement welfare system ที่ efficient มากขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ย basis ก็คือทำ direct contribution เลยให้กับทางองค์กร so principle ของการทำชีวิตอย่างแรกก็คือเราต้องทำ direct donation แล้วก็ direct financing ให้ได้นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องมี intermediary กลางแล้ว intermediary กลางเนี่ยไม่ควรที่จะมา intervene with the process ของปัจจุบันการที่ intermediary กลางเนี่ย whether เราเป็นภาครัฐแล้วเรามี overhead cost ที่สูงหรือว่าเราเป็น financial institution แล้วเราเก็บค่า GP สูงมันทำให้มันเพิ่ม inefficiency ด้วยเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยทางภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเองเนี่ยถ้าสมมติเนี่ยเรามีการทำ transfer จากจุด A ไปจุด B มันก็จะเกิด inefficiency ตรงที่ว่าเงินบางครั้งเนี่ยมันหายไปด้วยเหมือนกันครับผมได้เสียไปแป๊บหนึ่งหรือเปล่าครับใช่ครับเมื่อกี้หายไปตรงช่วงเงินก็หายไปได้ด้วยเหมือนกันครับ
อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอรีแคปสั้นๆแล้วกันนะครับพอดีครับเน็ตผมตอนนี้เนี่ยมันอาจจะ influence by construction ข้างนอกครับ ครับคือ inefficiency เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติเนี่ยเรา transfer เงินจากจุด A ไปจุด B ใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยมันจะมี financial institution อยู่ตรงกลางหรือว่ามี organization อยู่ซึ่งเวลา flow of money เนี่ยมัน go through multiple hurdlesmultiple actors ด้วยกันเนี่ยบางครั้งมัน inefficient in a way บางครั้งมันจะเสีย overhead cost operating cost จนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมติต้องการบริจาคเงิน100บาทเนี่ยไปถึงจุดปลายทางมันจะเหลือแค่เท่าไหร่เชียวใช่ไหมครับซึ่ง in the case เดียวของรัฐบาลซึ่ง management fee มันค่อนข้างสูงเวลาเรามีเจ้าหน้าที่ภาครัฐมาช่วยสร้างโปรแกรมพวกนี้ขึ้นมา whether เราต้องการทำ distribution ทำ IT system ทำ development ของอะไรต่างๆเนี่ย overhead cost มันค่อนข้างเยอะ so budget ที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยสำหรับ welfare มันอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่มันแจกไปสู่สวัสดิการเนี่ย 100% ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่ามันมี associated cost อยู่ so ผมก็เลยอยากที่จะทำ conceptอันหนึ่งขึ้นมานะตอนนั้นก็คือเป็น crowdfunding แล้ว crowdfunding ก็เป็นช่วงบูมด้วยเหมือนกันเมื่อประมาณปี 2015-2016 ตอนที่ผมช่วยดูใหม่ๆนะครับตอนนั้นก็จะมี inspiration จากต่างประเทศที่เขาเริ่ม raise เงิน series A series B มี institution เนี่ยมา invest ในแพลตฟอร์มพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ด้วยช่วยสร้างdifference จริงๆนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการช่วยเหลือคนเขาจะบอกว่ายูก็ไป raise เงินกับ GoFundMe สิใช่ไหมครับหรือถ้าสมมติเนี่ยเป็นห้องเรียนทั่วไปเนี่ยยูก็สามารถที่จะไปเลือก donor shoes ก็ได้แล้วก็จะไปผูกเคลียร์ material ตั้งแต่เครื่องเขียนไปจนถึงโต๊ะทำงานในห้องเรียนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ so platform พวกนี้เนี่ยมันมี essential usage จริงๆแล้วมันเริ่มที่จะเห็น adoption ใน mainstream use ในประเทศอเมริกา so ผมก็เลยคิดว่าequivalent to that ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะนำเทคโนโลยีและ concept พวกนี้เนี่ยมาใช้ที่ไทยได้ด้วยเหมือนกันในกรณีที่ว่าเราก็ recognize ว่าปัญหาของเราในบริบทของไทยใช่ไหมครับก็ไม่แตกต่างมากจากที่บริบทของอเมริกาว่ามันมี inefficiency ค่อนข้างเยอะ whether เงินไม่เพียงพอสำหรับผู้ได้โอกาส whether เงินไม่เพียงพอสำหรับมูลนิธิหรือ even ถ้าสมมติไม่เพียงพอเองก็ตามใช่ไหมครับมันสามารถเพิ่มช่องทางใหม่ๆได้หรือเปล่าในโลกของดิจิทัลใช่ไหมครับหรือว่า2ถ้าสมมติเนี่ยเราลดเรียกว่าไอ้พวก operating margin ต่างๆที่มัน associated with the platform ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องมี manual person มาขนเงิน A ไปจุด B แล้วมันทำอะไรให้มันดีขึ้นได้ด้วยหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็น platform idea ขึ้นมาครับแล้วก็เริ่มจากจุดที่ทำ fundraising โอเคครับจากที่ฟังคุณคริสมาเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าอย่างนี้เนาะปกติที่เราเห็นคนทำงานเพื่อสังคมเนี่ยส่วนมากจะเป็นงานจิตอาสาครับที่เป็นงานที่แบบหวังเงินได้น้อยแล้วบางทีก็ทำงานได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรด้วยเพราะว่าขาดปัญหาเรื่องของเงินทุนเนาะอย่างที่คุณคริสบอกว่าบางทีเนี่ยการที่จะบริจาคเงินทุนสัก100บาทเนี่ยจะไปถึงตัวของคนใช้เงินจริงๆหรือตัวหน่วยงานจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องตกหล่นหายไปในระหว่างทางเช่นค่าการจัดการหรือว่าการระบบของการดูแลพวกการบริจาคเงินพวกนี้ด้วยก็จะเหลือไปถึงคนทำงานน้อยลงคราวนี้กลุ่มชีวิตก็เลยจะมาตอบโจทย์ตรงนี้เข้ามาทำคราวนี้พอเข้ามาทำแล้วอย่างเงี้ยครับกลุ่มชีวิตจะทำยังไงหรือทำได้ยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับในการดีไซน์ชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลาระยะประมาณ2ปีแล้วก็โครงการบ่มเพาะอินคิวเบชันต่างๆของสสินแล้วก็ได้ advice มาด้วยเหมือนกันครับจากพวกสมาคมกิจการเพื่อสังคมแล้วก็จากเพียร์สของเราที่เห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะช่วย bring in liquidity to the market ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยสร้างคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาไอเดียง่ายๆของเราก็คือทำ direct donation so ถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการบริจาคเงิน100บาทไปที่ปลายองค์กรใช่ไหมครับมันจะต้องมี direct donation tool มันคือ payment gateway credit card ใช่ไหมครับมันจะมีอย่างเช่น QR code แล้วมันก็จะมี bank transfer ทั่วไปซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือ enabled บนชีวิตแพลตฟอร์มได้แล้วแต่ว่า journey เพื่อที่จะมา arrive ว่ามันบริจาคเงินได้3ช่องทางเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีในการดีไซน์ทั้งหมดแล้วก็ดีไซน์ IT infrastructure แล้วก็ security ต่างๆเนี่ยครอบคลุมตัว payment piece นี้แล้วก็ donation piece นี้ด้วยเหมือนกันครับเราจะทำไม่ได้เนี่ยสมมติเราไม่ได้มีเงินตั้งต้นมาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับ NIA ซึ่งเขาเองเนี่ยก็ provide เรา initial grant ในการมา run อันนี้ทั้งหมดเลยประมาณล้านกว่าบาทครับครับผมครับแล้วเป้าหมายของเราที่เราเห็นปัญหาแล้วว่าเราจะทำในส่วนของ direct donation ที่ทำให้การบริษัทเนี่ยสามารถไปถึงคนทำงานหรือไปถึงกลุ่มทำงานได้อย่าง 100% เนี่ยมันมีจุดตรงไหนเราต้องหมายถึงว่ามันมีจุดตรงไหนที่เราต้องอุดหรือว่าปรับปรุงในระบบของเราบ้างที่ระบบแบบไทยๆที่คุณคริสว่าอย่างนี้ครับส่วนมากจะเป็นที่ user journey มากกว่าครับเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้อยากเห็นข้อมูลที่มันครบถ้วนหรือว่าอยากเห็นข้อมูลที่มันเยอะเกินไปมันอาจจะ overwhelming เกินไปสำหรับ audience ทั่วไป so เราก็อยากที่จะปรับ user journey ของเราเนี่ยให้มันมี experience ที่ดูง่ายเน้นรูปเน้น
ไอคอนเน้น message ที่มัน concise แล้วก็ short พอที่ถ้าสมมติเนี้ยอ่านภายในอย่างเช่น2อาทิตย์เนี่ยคือรู้แล้วว่าเขาทำอะไรเพราะบางครั้งเนี้ยเวลาเราเล่าเรื่องขององค์กรต่างๆแล้วเขาอยากระดมทุนใช่ไหมครับบางครั้งเนี้ย passion มันพาเราไปได้ไกลเราสามารถที่จะเล่าเรื่ององค์กรของเราได้สักแบบ20นาทีโดยที่ไม่ get to the message สักที so เราช่วย trim that fatออกอะครับที่มันเป็น unnecessary น้ำ content ใช่ไหมครับแล้วให้เหลือแค่เนื้อแน่นๆอย่างเดียวครับ so one of the things we did is we worked on the content ใน user experience เหมือนกันแล้วเฟสที่2ที่เรา actually กำลังทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือเรา recognize ว่า user journey ของเรามันค่อนข้าง complicated มันจะไม่ได้เป็น abstract แบบ copy and paste technology มาจากต่างประเทศซะทีเดียวใช่ไหมครับมันต้อง localize ค่อนข้างเยอะ so วิธีที่เราทำ check out process ต่างมันก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะในเฟสถัดไปที่เรากำลังจะ launch ในปี2022ครับแล้วก็เวลาดูรูปเวลาเราอ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ based on heat map signature ที่เราไป extract มา based on analytics ที่เราไปคุยที่เราไป derive มาจากพวก Google หรือว่า source ต่างๆที่ provide data feed ให้กับพวกเราแล้วก็ market research เหมือนกันเราก็จะได้ constant improvement และ feedback ว่าเราควรที่จะ design ออกมาให้มันเป็นยังไงให้มันเป็นรูปแบบที่อ่านง่ายครับเท่าที่ฟังคุณคริสมาเนาะก็เหมือนกับว่าในประสบการณ์ของการใช้งานหรือว่าการที่ผู้คนจะบริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆเนาะเรามีองค์กรมากมายเลยในประเทศของเราที่ทำงานแล้วก็ต้องการเงินทุนแต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงว่าเอ๊ะฉันจะบริจาคยังไงนะมันมีเรื่องราวมันมีคอนเทนต์ที่เผื่อที่หรือว่าเกินหรือไม่ go to the point สักทีว่าไอ้ฉันจะบริจาคได้ตรงไหนชีวิตก็จะตัดคอนเทนต์อื่นๆออกแล้วก็ทำให้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็สามารถบริจาคได้ในช่องทางแบบไหนในรูปแบบไหนบ้างคราวนี้ก็มีที่คุณคริสสปอยมานิดนึงว่าในปีหน้าๆเนี่ยกำลังจะเกิดอะไรในรูปแบบใหม่ๆขึ้นเป็นยังไงครับ so ชีวิตเองก็คือ undergoing major transformation ในเรื่องของดีไซน์ใช่ไหมครับเพื่อให้ทุกอย่าง as a donor เนี่ยมันสะดวกมากขึ้นแล้วมันเองก็ช่วยความสะดวกขององค์กรด้วยเหมือนกันเพราะว่า vision ของเราสุดท้ายแล้วก็คือสร้าง tools enterprise suite of tools ต่างๆที่ non-profit เนี่ยต้องใช้ครบวงจร organization life whether มันคือการดีลเรื่องของภาษีWhether มันคือการทำ resource and hiring, volunteer, full-time management, performance review, data analytics, set up data infrastructure, set up microsite, อะไรต่างๆเราต้องการสร้างทูที่มันง่ายขึ้น so เราจะมีการแนะนำทู solution ใหม่ๆในปี2022ด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็น work in the pipeline ที่ทำอยู่ปัจจุบันครับถ้าจะบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวกลางให้กับคนที่อยากจะบริจาคแล้วก็กับคนที่ทำงานที่ต้องการทุนอย่างเงี้ยผมพูดถูกไหมครับคุณคริสเป็นแพลตฟอร์มก็ได้ครับเป็นแพลตฟอร์มก็ได้แต่ว่าอยากจะ describe ชีวิตเนี่ยเป็น infrastructure tool มากกว่าครับให้มูลทีเนี่ยสามารถจับเรา as a tool ได้ but หลายครั้งเนี่ยมันจะ self serve ผมจะไม่ได้เป็นคนที่ bring in the liquidity มาให้กับทางองค์กรแล้วก็ไป search หา manual grants หรือว่า search หา donors มาให้เขาแต่เขาสามารถที่จะใช้เราเนี่ยเป็น working solution แล้วเป็น working tool เนี่ยในการสร้างให้โปรแกรมของเขาดีขึ้นได้ครับ but having said that ด้วยเหมือนกันเนี่ยคือองค์กรในไทยเองมันจะมี gap ค่อนข้างเยอะมันจะมี as is gap ปัจจุบันที่เขาไม่สามารถ deliver ได้แล้วมันจะมีเรียกว่า dream state vision ที่ทาง corporate เนี่ยถ้าสมมติเขาอยากมา contribute to ตัวองค์กร whether มันเป็น CSR collaborationหรือว่า whether มันเป็นแค่ grant injection overall ใช่ไหมครับก็จะมี dream state vision อยู่ซึ่งปัจจุบันองค์กรไทยเองเนี่ยแกปมันค่อนข้างเยอะระหว่าง as is กับ to be สิ่งที่ทางชีวิตเองเนี่ยเข้าไปช่วยเพิ่มเติมนอกจากช่วยปรึกษาเรื่องการเขียนทำรูปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คือผมช่วยทำ presentation deck ด้วยเหมือนกันให้กับทางองค์กรเลยเพื่อที่ว่าถ้าสมมติเนี่ย communication ไปหาพวก corporate ต่างๆมันจะได้ streamline ง่ายขึ้นเยอะvision mission product solution detail traction ทุกอย่างที่มัน relevant to an organization staff สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ absorb ข้อมูลนี้ได้ abstract อันนี้ไปให้กับทาง leadership ให้เขา make a decision ได้ครับนอกจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีโครงการอีกประมาณสัก 2-3 อันด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเราช่วยหา grants อันนี้ก็คือถ้าสมมติเนี่ยเพราะว่าเรา work กับเครือข่ายของต่างประเทศด้วยเหมือนกันที่ based in Singapore ครับที่ชื่อ Asia Venture Philanthropy Network เขาเป็น pool of organizations ต่างประเทศที่สนใจที่จะ source หา grantee ในไทยเขาก็จะมาหาผมแล้วถามว่าถ้าสมมติเนี่ยเป็น theme of hospital environment หรือว่าเป็น animal rights เนี่ยเขาควรที่จะ work กับ non-profit ไหนอันเนี้ยผมก็จะไปช่วยทำ connection ตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วอันที่3ก็คือเนื่องจากว่าผมทำงานในสาย venture capital ตอนนี้เนี่ยใน venture capital landscape เองใช่ไหมครับซึ่งเป็นการลงทุนเกี่ยวกับ startup
one of the navigating themes ที่เขาเห็นความสำคัญในอนาคตก็คือเรื่องของ impact แล้วก็ social impact ทำยังไงให้สังคมเหล่านี้สามารถที่จะมี sustaining and healthy governance ได้ในอนาคตใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะมาเริ่มลงทุนใน social enterprise แล้ว one of the things that I do ก็คือผม connectsocial enterprises ที่กำลังหาเงินทุนอยู่ whether เป็น early stage หรือเป็น late stage เนี่ยเข้าถึง source of venture capital funding ครับแล้วก็ช่วย advise เขาว่าถ้าสมมติเนี่ยต้องการทำ equity structuring เนี่ยมันจะหน้าตาลักษณะเป็นยังไงครับแต่ว่าในกรณีของ social enterprise เองเนี่ยหลายครั้งเราจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ so มันจะเป็นแค่ไม่กี่ case เองครับ a handful of case less than 5 right now เนี่ยที่ผมได้ช่วย consult ไปแล้วครับพอจะเล่าอธิบายอย่างง่ายได้ไหมครับสมมติว่าเนาะเรามีกลุ่มทุนเอ้ยเรามีคนทำงานอยู่กลุ่มหนึ่งเลยที่กำลังต้องการเงินทุนอยู่แล้วอยากจะเข้ามาหาชีวิตให้ชีวิตช่วยบางสิ่งบางอย่างหรือปรับปรุงเขาให้ตรงหรือเหมาะกับคนที่อยากจะมาให้ทุนอย่างเงี้ยครับเอ้ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างหรือว่าเขาควรจะต้องทำในรูปแบบไหนครับช่องทางก็คือ reach out หาเราผ่าน Facebook ได้เลยครับก็คือ search ชีวิตบน navigating search bar ของ Facebook นะครับ CHEEWID ครับแล้วพอ pop up ขึ้นมาเป็นเพจของเราปุ๊บเนี่ยก็คือทักมาหาในกลางได้เลยครับเพราะว่าเราจะมีแอดมินที่เป็นน้องๆในทีมเนี่ยคอย coordinate communication พวกนี้ครับไม่ก็ถ้าสมมติเนี่ยมีไลน์ส่วนตัวของผมหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ก็คือโทรสายตรงมาได้เลยส่วนมากเนี่ยผมจะได้ request พวกนี้เนี่ย through referrals เหมือนกันครับ so referrals เนี่ยเป็นวิธีที่ผมสามารถassertain ได้ว่า commitment ที่คุณต้องการ raise เงินเนี่ยมันจริงจังระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นเคสที่ผมเคยทำมาอดีตเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าการทำงานคริสเป็น process ที่เหนื่อยแล้วก็ rigorous มากเลยแต่ว่า end result เองเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหมครับ so คนที่ผ่าน referral มาเนี่ยเขาก็จะเตรียม organize activity organize data แล้วก็ information set ต่างๆเนี่ยมาให้ผมเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติเนี่ยมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถ reach out มาได้เลยครับช่องทางที่สะดวกที่สุดก็คือจะเป็น Facebook เหมือนเดิมก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อแล้วก็พูดคุยกับทางทีมงานของชีวิตได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยทางทีมงานของชีวิตเนี่ยคือทำอะไรบ้างอยู่ในกลุ่มเรานะครับทางทีมงานของชีวิตเองเนี่ยปัจจุบันเราจะมี headcount ที่ both full time and part time full time ของผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ manage social media 1คนใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นคนที่ทำเรื่องของ customer success แล้วก็ onboarding ประมาณ2คนครับแล้วก็จะมีดีไซเนอร์อีก1คนเราจะมีทีมที่ดูแลเรื่องของ user experience ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับประมาณ2เราจะมีคนที่ดูพวก tech ประมาณ 4-5 ครับดูตั้งแต่ front end design front end development ไปจนถึง back end infrastructure เรา making sure ว่า database ของเราเนี่ยก็คือ kept secure แล้วก็ scalable ตาม traction ที่คนสนใจเราครับครับโดย headcount wise แล้วเนี่ยก็จะประมาณถ้าสมมติรวม both full time part time เนี่ยประมาณ10ครับแล้วก็ founders อีก2คนที่ผมยังไม่เมนชั่นนะตอนนี้แต่ว่าผมมีพาร์ทเนอร์2คนคนนึงเนี่ยคือทำอยู่ที่ Mastercard ที่นิวยอร์กนะครับเขาก็เป็น Technical Project Manager อยู่ที่นั่นนะครับอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นดีไซเนอร์ที่อยู่บริษัทคอนซัลทิ่งที่ชื่อ Accenture ครับก็เป็นดีไซเนอร์อยู่ที่ Accenture Labs ครับพอจะบอกแนวโน้มได้ไหมว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้สมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนทำงานเนาะเพราะว่าทางกลุ่ม Peaceful Date อย่างนี้หรือว่ากลุ่มคนทำงานหลากหลายเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันง่ายที่เราจะเตรียมตัวเพื่อจะขอทุนส่วนมากเราจะเน้นว่ามีคนบริจาคมาให้เราเราก็ใช้เงินตามมีตามเกิดอะไรอย่างนี้เนาะพอจะพูดถึงในระบบที่แบบโอ้ยคุณคริสบอกว่ามีคนนะที่เขาหากลุ่มคนทำงานอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็คุณคริสก็เหมือนกับทำไปให้เหมือนกับจิ๊กซอมันลงล็อกพอดีว่ามีคนทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็มีคนพร้อมจะให้ทุนอยู่ตรงนี้เอ๊ะสำหรับคนทำงานเองที่อย่างพวกเราคนทำงานในโคโคไฟล์นะครับกลุ่มกระบวนการหรือกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเตรียมตัวว่าเราต้องการได้รับทุนหรือว่าต้องการทำงานที่จริงจังอย่างที่คุณคริสว่าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวหรือว่าเราต้องรู้รูปแบบอะไรยังไงบ้างครับเตรียมตัวboth mentally แล้วก็ time allocation ด้วยเหมือนกันครับถามว่าเตรียมตัว mentally คืออะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ grants ประเภทแบบไหนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับบางครั้งเนี้ย grants มันจะเป็นรูปแบบ condition บางครั้ง grants ของเราอาจจะไม่มี condition เลยด้วยซ้ำ universal แล้วก็ใช้ตามใจชอบก็ได้ด้วยเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับ grants ที่เราเข้าไปเลือกใช้แล้วก็เขาเลือกที่จะให้เราbut สิ่งที่เราต้องเตรียมใจ as founders ก็คือถ้าสมมติเนี้ยเป็น condition ปุ๊บเนี้ยมันจะต้องมี milestone
ันจะต้องมีรายงานแล้วก็รีพอร์ตที่เราต้องเดลิเวอร์ so มันจะต้องมีคอมมิตเมนต์ค่อนข้างเยอะเพื่อ make sure ว่า execution ทุกอย่างเนี่ยมัน go through ถ้าสมมุติเนี่ยเราไม่ได้ look at grants แต่ว่าเรา look at investment อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็น activity ที่หนักขึ้นแล้วเพราะว่าเราต้องมาดูเรื่องของ valuation เราต้องมาดูเรื่องของ traction แล้วก็ operating metrics ของเราso การเตรียมใจ แล้วก็การเตรียมเรียกว่า mental preparation ทั้งหมดเนี่ยสำหรับgrants หรือว่า external funding เองเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดูอย่างดี in the case of the second one ใช่ไหมครับถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการเรารู้แล้วว่าเราพร้อมที่จะรับเงินแล้วก็ต้องแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับคนที่เราอาจจะรู้จักแค่แป๊บเดียวแล้วก็ยินดีที่จะเอาเงินของเขาเนี่ยเข้ามาในบริษัทเราหรือว่าในกิจการของเราหรือว่ามูลที่เราใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูเรื่องเอกสารเนี่ยมันก็จะมีเราเรียกว่าเป็น data room แล้วกันครับ data room ของเราเนี่ยก็จะมี list of documents ที่เราจะ request ว่าต้องใช้อะไรบ้างส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่อง corporate registration ใช่ไหมครับwhether มันเป็นอย่างเช่น cap table corporate structure จดทะเบียนทั้งหมดใต้กระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าเป็นกิจกรรมการเพื่อสังคมเบอร์ไหนเป็นมูลที่ที่เป็นลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่าถ้าสมมติลดหย่อนภาษีได้ก็คือเราต้องไปนั่งเช็คในสรรพากรมี corporate registration information available อยู่ใช่ไหมครับเอกสารอื่นๆที่ต้องเตรียมซึ่ง it's quite extensive แล้วกันนะครับ usually เนี่ยเราจะไม่ได้ get it right the first time but ถ้าสมมติเนี่ยเคย raise มาหลายรอบก็จะ familiar with this process เราจะ request ตั้งแต่ product information ขอ product roadmap ขอ service information หน่อยขอเรื่องของข้อมูลบุคลากร headcount เป็นยังไงตอนนี้บทบาทของ C-suite เป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับขอดูเรื่องความเสี่ยงขององค์กรหน่อยว่าถ้าสมัยเรา decide ที่จะทำแบบนี้เราไม่ทำแบบนี้alternative decisions ที่เราสามารถทำได้คืออะไรบ้างใช่ไหมครับอยากจะดูเรซูเม่ของแต่ละคนอยากจะดู staffing agreements ด้วยเหมือนกันอันนี้คือเรื่องของแค่ HR อย่างเดียวเราไปดูเรื่องของ product and solution ใช่ไหมครับ product ของเรากำลัง address an issue ด้วยหรือเปล่าปัญหาที่เราช่วยอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรา personally experience เองไหมหรือว่าเป็นปัญหาที่มัน resonate จริงกับตลาดปัจจุบันเราได้ทำ indicative market research หรือเปล่าเบื้องต้นที่บอกว่าโอเคหลังจากที่เราคุยกับ constituents หรือว่าmarket landscape ของเรา6เดือนคอนเฟิร์มว่านี่คือปัญหาจริงๆพอดูปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมี details กับ solution ด้วยเหมือนกันว่า solution ของ you เนี่ยมัน scale ยังไงมันดีจริงหรือเปล่าแล้ว does it really address the problem ที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่ามันมีอยู่ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องดูเรื่อง product market fit มันจะต้องดูเรื่องของ competition จะต้องดูเรื่องของ traction operating metrics ถ้าเป็น equity จะดูเรื่องของ financing valuation pre money post money แล้วก็ dilution ของ round นี้ก็คือเราจะต้องการ raise เงินเท่าไหร่ด้วยสัดส่วนที่เสียไป 10% 20% ของบริษัทหุ้นหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องไปขุดพวก financial information มาทั้งหมดถ้าสมมติเนี่ยเราจะเป็นกิจการสังคมใช่ไหมครับเราต้องการทำ equity financing raise รายได้ของเราเป็นยังไง gross donation volume ของเราเป็นยังไง gross merchandise volume ถ้าสมมติเราเป็น marketplace เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้อง itemize รายได้ทีละอันให้มันเป็น item แล้วก็ bucket ที่ถูกต้อง cost of goods sold ก็ต้อง breakdown ให้มันละเอียดด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากเห็นเรียกว่า breakdown of these spreadsheets ครับ items into spreadsheets ค่อนข้าง detail แต่ overall แล้วเนี่ย data room เป็น concept ที่investor หรือว่า grant provider เนี่ยเขาจะ request ขอแล้วมัน basically mean if you have anything ที่เกี่ยวกับองค์กรของ you whether เป็นมูลที่กิจการสังคมอะไรก็ได้เลยที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับองค์กรช่วยใส่เข้ามาในนี้หน่อยครับครับก็มันสำคัญเลยเนาะเพราะว่าเขาก็จะให้เงินทุนหนึ่งเขาก็คงจะต้องอยากรู้ว่าเราทำอะไรแล้วว่าความโปร่งใสขององค์กรของเราเป็นแบบไหนแล้วก็เราทำอะไรมีอะไรแบบไหนยังไงเนาะสำหรับคนที่เตรียมตัวมาก็ฟังตรงนี้อาจจะเริ่มกลัวเพราะว่าโอ้โหรู้สึกว่ามันรายละเอียดเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากลุ่มชีวิตก็จะค่อยๆให้คำแนะนำเนาะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าอย่างทางทีมฟีฟูเดย์เองก็เข้าไปคุยกับกลุ่มชีวิตบ้างในเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ได้รับคำแนะนำต่างๆมาเนี่ยครับก็เลยตรงไปประเด็นที่ว่าคุณคริสบอกว่าเตรียมใจแล้วก็เตรียมเวลาเตรียมใจที่จะต้องอ๋อเราจะต้องเตรียมงานแล้วก็อะไรที่มีขั้นตอนละเอียดซับซ้อนมากแล้วก็มีเวลาที่จะทำงานในสิ่งที่ทางแบรนด์ต้องการนะครับใช่ครับเอาละครับพอมาถึงตรงนี้แล้วกลุ่มพอกลุ่มชีวิตเนี่ยเวลาที่เราเชื่อมคนทำงานกับกลุ่มทุนเข้าด้วยกันเองแล้วกลุ่มชีวิตนี่ได้อะไรครับresult ผลงานอันนี้ไปตอบโจทย์ใครบ้างครับ
คุณคริสอ๋อตอบโจทย์ผมเลยเพราะว่าผมเป็น only stakeholder ที่เป็น significant share อยู่ในบริษัทครับมันมาจากแรงบันดาลใจที่ว่าเราเห็นที่คุณคริสบอกว่าเราเห็นว่ามันมีจุดบอดอยู่หลายอย่างเลยใช่ไหมที่คนทำงานของเราเขาเรียกว่าเหมือนเข้าถึงเงินทุนได้น้อยหรือว่าเงินทุนไม่เข้าถึงตกหล่นไประหว่างทางเนี้ยครับเท่าที่ฟังคุณคริสมาก็เหมือนกับจะเป็นว่าหนึ่งก็คือกลุ่มชีวิตเรานี่ก็จะทำเหมือนกับเป็น direct donation เนาะที่ทำให้การบริจาคเงินเนี่ยเข้าไปถึงคนทำงานได้โดยตรงเลยโดยที่ตกหล่นระหว่างทางได้น้อยกับอันที่สองนี่ก็คือเราสามารถเชื่อมกลุ่มทุนมาให้เจอกับคนทำงานที่ลงล็อกลงตัวพอดีกันอย่างอีกอย่างที่3คือเห็นว่าเราจะทำเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าทูเอ็นเตอร์ไพรส์ให้กับคนทำงานต่างๆเนี่ยผมพูดถูกต้องไหมครับคุณคริสอินเตอร์เชลถูกต้องครับครับผมครับถ้าอย่างนี้แล้วพออยากจะให้คุณคริสช่วยบอกว่าเอ๊ะเป็นใครบ้างล่ะที่จะสามารถเข้ามาคุยกับชีวิตได้หรือว่าเข้ามาขอทุนหรือว่าเข้ามาเรียนรู้ว่าเอ๊ะกลุ่มไหนจะให้ทุนเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นใครจะเป็นคนทำงานแบบไหนหรือว่าเป็นทำงานในลักษณะใดๆบ้างครับองค์กรไหนก็ได้เลยครับที่มีโซเชียลมิชชั่นอยู่แล้วก็ทำเพื่อสังคมครับขอ clarify โซเชียลมิชชั่นด้วยเหมือนกันว่าเราต้องมี addressable beneficiary กลุ่มที่เรากำลังช่วยอยู่แล้วเขาก็ต้องเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนทรัพยากรหรือว่าขาดแคลนความช่วยเหลือจริงๆนะครับ so เราจะไม่ได้ติดเรื่อง jurisdiction หรือว่าประเภทองค์กรว่าเขาเป็นกิจการเพื่อสังคมหรือเปล่าเขาเป็นมูลนิธิรัฐกิจกั้นไหม no เรา open to all ครับขอให้มี social impact ที่ชัดเจนแล้วก็ขอให้ฟาร์มทุกคนเนี่ยโปร่งใสครับอันนี้ค่อนข้างรู้แล้วว่าหมายถึงเห็นภาพชัดเจนระหว่างคนทำงานกับทุนที่คุณทุนที่ต้องการเนาะแต่ว่าเห็นคุณคริสบอกว่าเรามี human resource ด้วยคือเอาคนทรัพยากรของคนเข้าไปทำงานในจุดต่างๆด้วยอย่างเงี้ยลองอธิบายได้ไหมครับว่าเป็นแบบไหนยังไงครับได้ครับคือ working generation ของผมเองเนี่ยบางครั้งเราก็ทำงานเหนื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเราขาด that little spice of life ใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่างานของเราอย่างเช่นงานของผมเนี่ยvery financial modeling heavy ทำงานเรื่องของการทำ forecast budgeting finance ต่างๆตัวเลขเยอะมากในประจำวันso สิ่งที่เราอยากได้เพื่อที่จะ fulfill เรา spiritually ก็คือการได้ช่วยเหลือสังคม so มันก็เลยจะมี working age อย่างผมเองเนี่ยที่เป็น rising professional อยู่ที่ยังมีแรงอยู่หลังเลิกงานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้ของเรา expertise ของเราเนี่ยคือสามารถเอาไปช่วยองค์กรได้จริงๆนี่ถ้าสมมุติเนี่ยเขาต้องการ raise เงินแล้วก็สามารถที่จะช่วยปรึกษาได้เรื่องของ financial forecast เรื่อง budgeting เรื่องของการดู payroll แล้วก็ headcount ได้ด้วยใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราทำงานเป็น consult อยู่แล้วเราทำ strategy ให้กับพวกบริษัทติด top 50ของโลกมาแล้วแล้วก็ช่วยไอ้พวกบริษัท100เซต100เนี่ยในการทำ strategy roadmap แล้วทำไมเราไม่ dedicate เวลาส่วนหนึ่งของเราเนี่ยมาช่วยองค์กรเพื่อสังคมด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็มี resource แล้วก็ความรู้ด้านนี้อยู่ so เราก็เลยจะไปหาคนกลุ่มนี้ครับซึ่งก็จะมี constant request เข้ามาเรื่อยๆเลยบอกว่ามีองค์กรไหนที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือเราดู skill set ของเขาว่าเขาเนี่ยเก่งแล้วก็มี knowledge ด้านไหนเขาสามารถที่จะ provide commitment แล้วก็ time ได้ช่วงไหนบ้างแล้วทั้งองค์กรเนี่ยสามารถรับมือ energy ของเขาแล้วก็ personality ของเขาได้หรือเปล่าครับครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่ working age อย่างผมเองเลยก็คือนั่งหา spiritual fulfillment ส่วนหนึ่งครับจากงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันแล้วรู้สึกว่า we are well capitalized แล้ว as an individual ใช่ไหมครับเรื่องของภาระความเครียดเรื่องของงานประจำเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่จำเป็นที่ต้องอะไรอ่ะคือสามารถที่จะหาเวลานอกงานได้ในการช่วยเหลือเพราะมันรู้สึกว่ามันทำให้เราเติมเต็มมากขึ้นครับครับครับคล้ายๆอย่างที่คุณคริสบอกก็คุณคริสเองก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรบุคคลคนนั้นที่เอาเวลาว่างมาแล้วก็เหมือนกับให้คำปรึกษาหรือว่าทำในสิ่งที่เราทำได้ก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนสนใจเนี่ยคนในแง่นี้ว่าฉันมีความสามารถแบบนี้นะแล้วก็ทำในเรื่องนี้อยู่แล้วก็อยากใช้เวลาว่างที่เหลือจากงานหรือว่าในการช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือคนทำงานก็สามารถติดต่อมาได้ทางชีวิตได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า technical knowledge and skill set เนี่ยเป็นอะไรที่ทางมูลที่ส่วนมากเนี่ยจะไม่มีแล้วการที่ experience professional อย่างผมได้สามารถมา contribute ได้เนี่ยคือมันช่วยเติมจิ๊กซอว์เหมือนที่คุณต้อมได้ mention ไว้เลยครับดังนั้น
ดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยเนาะสมมติว่ามีคนทำงานที่แบบเอ๊ะแต่ว่างงมากเลยว่าเราจะเอาความรู้ที่ไหนมาเขียนเอกสารยากๆหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีคนที่พร้อมจะช่วยให้คำแนะนำอยู่มีเวลาว่างแล้วก็เป็นอาสามาให้คำแนะนำคนทำงานแบบเราๆที่ฟังอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอืมพออย่างเงี้ยครับพอเราฟังหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าอืมการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเราทำสามารถทำได้หลายมิติเลยเนาะอาจจะเป็นคนทำงานแบบด้วยแรงกายอย่างที่ทางฟีฟูเดย์จะเป็นอยู่เนาะคนทำงานเพื่อสังคมทำด้วยเลยกับคนทำงานที่ใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาเติมเต็มให้กับองค์กรที่ขาดหรือว่าคนที่ยังต้องการความรู้ความสามารถหรือว่าแนวทางการทำงานใหม่ๆเนี่ยครับท่านนี้อยากให้คุณคริสลองพูดถึงคนในสังคมหน่อยว่าบางทีอะเราก็อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมเหมือนกันนะอยากทำอะไรบางอย่างทำด้วยตัวเองหรือว่าจะทำเพื่อทำให้ระบบของสังคมดีขึ้นนี่จะเริ่มอะไรได้ตรงไหนบ้างครับเพราะอย่างคุณคริสเองเนี่ยอย่างนี้เนาะเอาเวลาคิดว่าเห็นจุดที่มันเป็นแกปอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาความชำนาญความรู้เข้ามาช่วยเชื่อมแกลบเนี่ยครับจะเริ่มยังไงใช่ไหมครับครับแล้วแต่ personal interest เลยอะครับอย่างของผมเองเนี่ยตอนที่ผมเริ่มต้นชีวิตเนี่ย my theme of interest ตอนนั้นก็คือเรื่องของ financial inclusion แล้วจาก financial inclusion ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มอ่านในนอกเวลางานของเราแล้วแหละว่า solution ปัจจุบันมีอะไรบ้าง startup ที่ succeed แล้วเป็น case study ที่ดีเขาทำอะไรกันอยู่แล้วมันก็ช่วยต่อจิ๊กซอว่ามันเป็นอะไรที่สามารถ address financial inclusion ได้จริงเรามาทำกันไหมในไทยครับเริ่มจากสิ่งที่เราสนใจก่อนเริ่มจาก personal interest ครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ฝืนตัวเองมากเกินไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ย passion มัน derive internally ด้วยเหมือนกันอาจจะไม่ได้เป็นจาก external factors ครับ so ถ้าสมมติเรามีอะไรที่สนใจเป็นพิเศษแล้วเรามีเวลานะก็ใช้เวลาอ่านได้เต็มที่เลยครับอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็น wealth of knowledge ที่สามารถ spend แบบ the entire day ได้แล้วเราจะได้ a drop of the knowledge available in this world ครับผมครับและอย่างนี้คุณคริสทำงานทั้งงานส่วนตัวแล้วก็มาทำงานช่วยชีวิตด้วยคุณคริสจัดการตัวเองยังไงบ้างเป็นการใช้ชีวิตที่หักโหมนิดหนึ่ง อาจจะไม่ได้เป็น recommendation ถ้าสมมติเนี่ยมีใครอยากมี side job เป็น side entrepreneur เป็น side non-profit founder แล้วก็ทำงานประจำด้วยเหมือนกันการบริหารเวลาเนี่ยยากโดยเฉพาะบางครั้งงานของเราอาจจะไม่ได้ fix 9 to 5ก็คือไม่ได้มีเวลาที่กำหนดว่ามันจะเป็นกี่ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมครับบางวันเนี่ยผมก็ทำงานถึงประมาณเที่ยงคืนบางวันก็ทำงานถึงประมาณตีหนึ่งซึ่งผมก็contribute to success of การบริหารเวลาได้เนี่ยก็คือเพื่อนน้องๆในทีมเลยคือน้องๆในทีมเนี่ยบริหารเวลาของเขา schedule ของเขาเนี่ย based on my availability แล้วก็ my life energy ในวันนั้นผมทำได้เพราะว่าน้องๆ flexible ครับอย่างเช่นถ้าสมมติเนี่ยจู่ๆผมจะ request call meeting ตอน 2:00 3:00 น้องๆก็คือสามารถ provide that request ถ้าสมมติเนี่ยผมต้องการที่จะทำงานเที่ยงคืนแล้วขอให้น้องๆเนี่ยแก้ deckreview information ตรงนี้เนี่ยน้องๆก็จะทำ overnight so ผมทำได้เพราะว่าทีมของผมเนี่ยค่อนข้าง supportive ด้วยเหมือนกัน but overall เนี่ย expect ได้เลยว่าถ้าสมมติต้องการทำ full time job แล้วก็ทำ aside non profit หรือว่า social enterprise เนี่ย it is very tiring mentally and physically นะเพราะว่าการที่เราทำ full time มันก็เหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับ but การที่เรามาทำของตัวเองเนี่ยมันจะมี emotional toll เข้ามาFounders depression เป็นอะไรที่คนควรพูดถึงมากกว่านี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการสร้างโซลูชันใหม่ from the scratch เองเลยเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยใช่ไหมครับเราบางครั้งเนี่ยเรารู้สึก lonely มากเลยในเจอร์นี่นี้ so if you feel like you need help whether เป็น counseling whether มันคือ coach อะไรอย่างเงี้ย please reach out หาคนที่ care จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ but overall เนี่ย time management เองก็ต้องบริหารให้ดีมันเหนื่อยwith a lot of ตอนนี้เราสามารถพูดได้เนาะว่ามันง่าย looking back but it does take a lot of energy
ฟังแล้วก็รับรู้เลยว่ามันเหนื่อยแล้วก็ใช้พลังงานเหลือเกินเนาะเพราะว่างานของคุณคริสเนี่ยก็ทำไม่แน่นอนต่อวันด้วยบางทีก็ทำงานถึงเที่ยงอย่างถึงเที่ยงคืนอย่างที่คุณคริสว่าเนาะแต่ผมก็เห็นว่ามีทีมงานมีคนทำงานที่ทำงานแล้วก็พร้อมที่จะปรับไปกับคุณคริสแล้วก็ทำไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยครับคราวนี้พอถ้าจะถามอย่างนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มชีวิตเองเนี่ยต้องการเดินไปยังไงมีเป้าหมายอะไรจริงๆครับสำหรับตัวกลุ่มเองหรือตัวคนทำงานในกลุ่มนะครับIn terms of vision ของเราเราต้องการสร้าง end-to-end enterprise tool ให้กับ social impact organizations ซึ่งแปลว่าองค์กรไหนที่ต้องการเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรที่ mature แล้วก็ดีขึ้นจากจุด A ไปจุด B เราต้องมา relook at the journey แล้วดูซิว่าเขาต้องใช้ tool อะไร mm. เราก็จะมีพวก session กับพวก product strategy product roadmap แล้วก็มาคุย within the team เรื่อยๆว่าเราจะ prioritize development ของ area ไหนมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราอยากทำแน่ๆเลยก็คือสร้าง tools มากขึ้นแล้วก็ add to our product stack ครับแล้วก็ทำให้มันเป็น all in one feature ถ้าสมมติเนี่ยมา access ชีวิตได้คุณจะสามารถที่จะเข้ามาบริหาร payroll performance management data analytics ได้ในจุดเดียวไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้อ solution อื่นไม่จำเป็นที่ต้องไปหา service อื่นทุกอย่างที่เป็น enterprise tech online สามารถหาได้ที่ chivit.com ครับหมายความว่าในชีวิตของเนี่ยจะมีเครื่องมือหลากหลายเลยที่จะเอาไปช่วยในการทำงานของกลุ่มคนทำงานต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเหมือนกับอ๋อในออนไลน์นี่มีเครื่องมืออะไรนะที่ฉันจะทำได้บ้างทำอะไรได้แล้วก็ชีวิตก็อาจจะเข้าไปเติมตรงนี้ให้การทำงานขององค์กรหรือว่าหน่วยงานที่เข้ามาคุยนี้โฟลว์มากขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอย่างนี้นะครับใช่ครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้องค์กรต่างประเทศนี่คือเติบโตได้ดีเพราะว่าเขาใช้ digital tools ในการ scale solution ของเขาแล้วก็มา analyze ปัญหาองค์กรเนี่ย eliminate พวก risk แล้วก็พวกที่เป็น hurdles ต่างๆในองค์กรได้ดีการที่เขาใช้ digital tools เนี่ยมันทำให้เขาเป็น non profit ที่ใหญ่และใหญ่ขึ้นทุกปีในขณะที่ของเราเองเนี่ยการที่เราไม่ได้มี enterprise tool หรือ digital tool เนี่ยมาช่วยจับ growth มันทำให้ทุกวันนี้เนี่ยบางครั้ง reach ของเราเนี่ยมันอาจจะดู flatไม่ได้เป็น exponential growth เหมือนที่เราเห็นในต่างประเทศครับครับผมคือฟังคุณคริสแล้วเห็นภาพเลยเพราะว่าปกตินี่เราก็จะทำงานกันแบบเมนนวลเลยนะครับคุณคริสหมายถึงว่าลงไปทำออนไซต์ลงไปทำเหมือนกับทำเป็นแบบทุกอย่างเป็นอนาล็อกหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยแต่พอเป็นโชคโควิดนี่แหละถึงได้ขึ้นมาดิจิตอลกันมากมารู้จักว่าโอ้มีการทำงานในระบบออนไลน์แล้วต้องปรับตัวยังไงก็เลยรู้สึกว่าอันอาจจะเป็นนิมิตหมายดีนะสำหรับคนทำงานทางด้านนี้เนาะที่จะทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้นด้วยระบบดิจิตอลมีการตรวจวัดได้ด้วยมีเห็นการเจริญเติบโตของตัวเองได้ด้วยมีตัวชี้วัดที่ดีขึ้นมีเครื่องมือหลากหลายเลยในแบบดิจิตอลที่จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เติบโตได้ดีขึ้นอย่างที่คุณคริสเล่าให้ฟังเนาะในต่างประเทศที่เขาทำอย่างนี้กันไปแล้วคราวนี้คุณคริสมีสิ่งอะไรที่อยากจะฝากคนทำงานหรือว่าอยากจะฝากคนที่สนใจที่มารับฟังอยู่ตอนนี้ไหมครับว่าmessaging ไทยสำหรับกลุ่มคนที่อยากบริจาคเงินนะครับเวลาเราบริจาคเงินเนี้ยสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือความโปร่งใสขององค์กรแล้วก็การที่เราเลือกองค์กรที่มีดิสซิปลินในการใช้เงินที่ดีนะครับอยากจะ encourage ให้ investor หรือว่า grantor ทุกคนเนี่ยmake sure ว่าเรามี rigorous process ข้างในในการ analyze องค์กรว่าเขาดีไม่ดียังไงเพราะว่าเราก็อยากหวังดีให้กับ well intended for the best organization to get that proceed ของ grant money แล้วก็ investment money นะครับ so make sure ว่ามันมี due diligence process ที่ดีครับเพราะว่าเราไม่อยาก encourage ให้องค์กรทุกอันเนี่ย disorganize แล้วก็ไม่ transparent ใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้มันมีแบบ bitterexperience อยู่ทำให้คนบริจาคคนนั้นเนี่ยไม่ได้อยากบริจาคต่อเพราะว่าเราไปเจอประสบการณ์ส่วนตัวมาบอกว่าองค์กรนี้ไม่ดีเลย assuming แล้วเขาก็ไป oversimplify ว่าทั้ง entire sector เนี่ยมีปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มันจะมีองค์กรที่ดีอยู่ด้วยเหมือนกัน just make sure ว่าคุณใช้เวลาในการ search องค์กรนั้นเพราะว่าเรามันมีจริงๆนะครับสำหรับคนที่ทำกิจกรรมสังคมแล้วก็ professional community นะครับ
เวลาเราต้องการดู growth ของการเติบโตก็ฝากชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็อยากหา user ของเราเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะ leverage Chris ได้ในการ whether ham pitch deck หรือว่าหา grants หาระดมทุนต่างๆก็สามารถที่จะมา access ทีมของผมได้เลยครับ but there is opportunity out there แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะอยู่ในโลกของออนไลน์บางครั้งเนี่ยเราต้องดู beyond our network ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ network ของเราเนี่ยอาจจะจำกัดแค่อยู่ในตำบล นั้นหรือว่าในจังหวัดนั้นแต่ถ้าสมมติเนี่ยเราไปเริ่มคุยกับคนที่ให้เงินทุนเนี่ยจากต่างประเทศบางครั้งเนี่ยมัน one opportunity leads to another แล้วเขาเองเนี่ยก็อาจจะเป็น the right person to give you that access to opportunity ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ so always look for new things and บางครั้งเนี่ยการที่เรามี exposure to digital world มันอาจจะช่วยให้เราได้ดีขึ้นครับมันจะเหนื่อยเป็น journey ที่เรียกว่าเพื่อ go through digital transformation ทั้งหมดนะมันไม่ใช่ง่าย so เวลาเราเตรียมใจสำหรับ journey นี้เนี่ยก็คือต้องเข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนครับสำหรับคนที่อยากทำงานเพื่อสังคมนะครับก็สามารถช่วยได้เลยถ้าสมมติเนี่ยมี allocation of time อยู่หลังจากที่เลิกงานใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยอยากช่วยกิจกรรมเพื่อสังคม let us know ใช่ไหมครับคุณสนใจเรื่องของสวัสดิการสัตว์หรือเปล่าคุณสนใจเรื่องการศึกษาคุณมีสกิลเซตอะไรบ้างใช่ไหมครับคุณเป็นคนใจเย็นด้วยหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี้ยมูลที่เองเนี่ยก็ใช้เวลาในการเติบโตนิดนึงเนาะ so เราก็อยากที่จะให้ทุกคนที่เป็น working age เนี่ยได้เข้าใจด้วยเหมือนกันว่า sometimes growth อาจจะไม่ได้ jump start 100% ใช่ไหมครับมันจะไม่ได้เติบโตแบบ day one day two เราเห็นความชัดเจน in difference เลย it does take a bit of time แล้วก็มี incremental improvement ใช่ไหมครับแค่ใจเย็นแล้วก็รอดูผลนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณ contribute เองเนี่ยมัน make a difference จริงๆสำหรับพวกเขาครับ whether มันคือ mentality change หรือว่ามันคือการ restructure องค์กรใหม่มันใช้เวลามันมีผลแน่นอนครับขอให้ใจเย็นครับครับผมครับซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณคริสมากเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกันในพอดแคสต์ของเรา Coco Fa Coco Friend นะครับผู้ฟังหรือคนทำงานหลายๆท่านก็อย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งตกใจไปนะว่ามันจะยากเกินไปสำหรับเราหรือเปล่านะครับเหมือนที่คุณคริสว่าลองเปิดโอกาสลองเปลี่ยนแปลงหรือลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อการทำงานของเราที่มันอาจจะง่ายขึ้นในคราวที่เรากล้าที่จะเปลี่ยนหรือว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเดินในเส้นทางใหม่ๆบ้างอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนทำงานของเราก็เนาะถ้าเราไม่รีบเปลี่ยนตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะต้องบังคับเราให้เปลี่ยนในวันใดวันหนึ่งวันที่เราเผชิญกับโควิดมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมาตามทำงานในแบบดิจิตอลมากขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าเกิดสนใจนะครับอยากจะได้รับคำแนะนำหรือว่าอยากจะถามอะไรสักอย่างที่จะทำให้การทำงานของเราดีขึ้นก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่ชีวิต .com หรือว่าเข้าไปในเพจ Facebook ของชีวิตก็ได้นะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณคริสมากครับแล้วก็ขอบคุณแทนคนทำงานหลายๆคนนะครับที่เริ่มจะเห็นแล้วว่าจะมีคนมาช่วยให้คำแนะนำกับเราแล้วก็ถึงรวมถึงคนที่อยากจะช่วยเหลือด้วยนะครับก็สามารถเอาความรู้ความสามารถของคุณมาช่วยเหลือได้เลยนะครับติดต่อไปที่ชีวิต .com ได้เลยครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังที่สนใจอยากฟังเรื่องราวของคนทำงานก็สามารถไปฟังในพอดแคสต์ Coco Fa Coco Friend ของทาง Feed Food Desk ได้ในทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ Feed Food Desk